ลายเป็นคลิปไวรัลใน TikTok อย่างรวดเร็วจากกรณีหญิงรายหนึ่งอัดคลิปแฉพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากต่อญาติผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลโดยเธอได้เล่าเหตุการณ์ผ่านคลิปบางช่วงตอนว่าพ่อต้องผ่าตัดสมองเนื่องจากอาการเลือดออกในสมองจากเส้นเลือดแตกในสมองแล้วหมอที่ผ่าตัดบอกว่าพ่อต้องใช้เกล็ดเลือดแต่เกล็ดเลือดหาไม่ได้เราด้วยความเป็นลูกก็ทำทุกทางช่วยหาเกล็ดเลือดให้พ่อที่ทำงานพ่อก็ช่วยกันบริจาคเลือดต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันบริจาคแต่แล้วกลับเกิดเรื่องราวที่พยาบาลคนหนึ่งใช้คำพูดไม่เหมาะสมด้วยการพูดใส่ญาติผู้ป่วยที่กำลังเฝ้าคนไข้ด้วยคำพูดว่าโอ้ยรำคาญโทรกันมาอยู่นั่นแหละเรื่องเลือดเนี่ยโทรมาไม่หยุดเลยน่ารำคาญคือมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเอกชนเข้าโรงพยาบาลเอกชนคือดีแล้วมึงเข้าใจไหมแต่คือสิ่งสัมผัสวันนี้คือเมื่อวานผ่าตัดสมองเนื่องจากเลือดออกในสมองจากอาการเส้นเลือดแตกในสมองแล้วหมอที่ผ่าตัดบอกว่าจริงๆพ่อต้องการเกล็ดเลือดแต่คือเกล็ดเลือดหาไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนก่อนจะผ่าแล้วหาไม่ได้ด้วยความที่ลูกเนาะแล้วทุกคนก็ห่วงก็จะพยายามหาเกล็ดเลือดให้หมอก็บอกว่าถ้าแบบพรุ่งนี้อยากบริจาค ก็ไปบริจาคได้เขาก็แนะนำสถานที่นู่นนี่นั่นต่างๆนะโอเคมึงจะหาเลือดไหมโค้ดนู่นต่างๆนานาแล้วไหนจะที่ทำงานพ่อเกณฑ์คนกันไปแล้วทีนี้ว่าที่กาชาดเขาต้องการเลข HN ของผู้ป่วยคือเลขประจำตัวถามที่ห้องแล้วเขาก็บอกเลขมาไม่อะไรทีนี้ก็เข้าไปเยี่ยมพ่อเสร็จสับแล้วแฟนกูเป็นหมอเหมือนกันแฟนกูบอกว่าเตรียมไว้อะดีแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะต้องได้ใช้อีกเมื่อไหร่คือเราอะไปบริจาคเก็บไว้เป็นสแปร์ไว้อะมันดีแล้วเข้าใจไหมกูก็ทำตามที่ผัวกูบอกกูก็ไปทำการรวบรวมเพื่อนฝูงต่างๆนานาซึ่งตรงนี้กูต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพื่อนถึงขั้นที่แบบจะเกณฑ์อาหารในกองไปช่วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆแต่คนนึงสองคนมึงใช้คำว่าสองคนดีนะมึงมันพูดตอนที่กูจากห้องมาแล้วแล้วมันพูดต่อหน้าแม่กูกับป้ากูถ้าไม่งั้นความควบคุมอารมณ์กูเท่ากับ0แม่กูกับป้ากูซึ่งโศกเศร้าโศกีโศกานอนยืนเฝ้าพ่อที่นอนไม่รู้เรื่องอยู่ว่าโอ๊ยรำคาญโทรกันมาอยู่นั่นแหละเรื่องเลือดเนี่ยโทรมาไม่หยุดเลยน่ารำคาญมึงคิดว่ามันสมควรไหมกับการรำคาญท่านบอกว่ายุ่งมากแบบจนแบบรับไม่ได้กูจะไม่ว่าเลยแต่ใช้คำว่ารำคาญกับผู้ป่วยซึ่งกับญาติที่เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ที่เครียดมากเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเย็นเฝ้าอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินแบบนั้นมึงคิดว่ายังไง